ส่วนเรื่องของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรีครับคุณผู้ชมครับมีมติให้ปิดบริษัทบีฟู้ดและก็ตรวจคัดกรองพนักงานอย่างต่อเนื่องและให้มีการกักตัวจนครบ14วันนะครับนายนิวัฒน์รุ่งสาครประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรีก็มีคำสั่งปิดบริษัทบีฟู้ดโปรดักต์อินเตอร์เนชั่นแนลจังหวัดลพบุรีครับเพื่อทำความสะอาดและก็ให้บริษัทจัดทำแผนมาตรการควบคุมป้องกันโรคในโรงงานก่อนที่จะมีการเปิดดำเนินการตามปกติเนื่องจากพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นพนักงานของบริษัทและก็ที่เกี่ยวข้องรวม194คนจากพนักงานทั้งหมด 6,700 คนโดยพบการกระจายจากโรงไก่สดไปยังโรงนึ่งเนื่องจากว่าพนักงานอยู่ร่วมบ้านกันนะครับสำหรับที่บริษัทบีฟู้ดจะมีการตรวจคัดกรองพนักงานอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ในวันนี้นะก็จะมีการตรวจเชิงรุกในกลุ่มพนักงานครั้งที่3อีกประมาณ 2,000 กว่าคนเพื่อค้นหาผู้ป่วยส่วนพนักงานที่ต้องหยุดเนื่องจากว่าบริษัทปิดนั้นได้แจ้งให้บริษัทกำกับดูแลไม่ให้ออกนอกพื้นที่นะครับให้มีการกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วันโดยที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอก็จะเข้าไปกำกับดูแลด้วยครับ